อ่ะนะครับในกรณีที่เราเล่นสวนเทรดแม้ว่าจะเข้าซื้อในจุดที่ราคาต่ำแต่เราต้องคัดลอดเท่านั้นนะครับซื้อซื้อพุ้นเป็นขาเลยครับหลุดโลแบบนี้พุ้นเป็นขาอลไรขาลงนะครับพุ้นเป็นขาลงขึ้นมาโอเวอร์บอลตรงนี้พุ้นเป็นขาอะไรครับก็ยังลงอยู่ถูกป่ะเวลาเป็นขาลงคุณต้องเล่นอะไรครับต้องเล่นชอ็อตเห็นไหมครับคุณต้องเล่นชอ็อตดังนั้นพอคุณเล่นชอ็อตเนี่ย มันลงมาเนี่ยพี่แมนสโตโอโซโอโซเทียบกับโอโซคข้าวกรนคุณยกตัวอุ้ยมีโอกาสเป็นขาเลยมีโอกาสเป็นขาเลยครับขาขึ้นเห็นไหมพอไม่มีโอกาสเป็นขาขึ้นตรงนี้ไม่มีใครตอบคุณได้หรอกว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นคุณมีหน้าที่เดียวคือถ้าคุณมองว่ามันขึ้นคุณก็ซื้อเปิดลองไปพอเปิดลองเสร็จปุ๊บคุณเปิดลองในจังหวะที่ตลาดเป็นขาลงแปลว่าคุณทําอะไรครับ สวนเทนทำใจไว้เลยจุดคัดของคุณอยู่ไหนครับโลก่อนหน้านี้วางคัดเห็นไหมหง่ายๆเลยเก็ตไหมเข้าซื้อแม้ว่าคุณจะเข้าในจุดต่ําเปิดลองในจุดต่ํานะผมถึงบอกว่าคุณจะต้องทําควบคู่กันไปเปิดในสถานะที่ได้เปรียบได้เปรียบคือคุณเปิดลองในจุดต่ําคุณอาจะได้เปรียบแต่คุณต้องอย่าสวนเทนแต่นี่คุณสวนเทนดังนั้นจุดคัดคุณก็กต้องวางจุดคัดนะครับ คุณเปขาลงเราเข้าซื้อในจุดต่าเพราะคิดว่ามันจะขึ้นกรณีแบบนี้คุณมาจุดคัทที่โลก่อนหน้าเพื่อความปลอดภัยถ้าคุณถัว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 คัทฮ่าเด้งเลยเจ็บไหมถัวมาตั้งหลายไหมคุณเคยเจอสภาวะนี้มาถั่วถัวถัวแล้วคัทคัทเสร็จถึงเวลาพอดีแล้วคุณก็นั่นไงฉันมันตัวซวยอย่าไปโทษตัวเองเลยนะครับโทษความโทษว่าคุณหาความรู้มาไม่พอเพราะอะไรตลาดหุ้นมันไม่ใช่ของเล่น ตลาดหุ้นเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปจนกว่าจะกินตังค์คนที่เข้ามาดูมันจนหมดอนี่หรอเปล่เหมือนบอลน,นะคุณเข้าบอลไปทีหนึ่งคุณเล่นปุ้งคุณได้ตังค์่ะได้ตังค์ถ้าคุณเลิกเลยแล้วต่อไปนี้คุณไม่กลับไปบอลอีกเลยอันน้นคุณจะถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่สามารถชนะบอลได้แต่ตาบก็ใดก็ตามที่คุณยังเดินเข้าบอลอยู่เรื่อยๆคุณไม่มีวันชนะบอลแต่ไม่ได้บอกว่าตลาดหุ้นเป็นบอลผมก็เลยจะบอกว่าตลาดหุ้นเป็นจุดจุดหนึ่งที่คุณจะต้องเข้ามาคนที่จะอยู่รอดในตลาดได้จะต้อง โดนทุบโดนทุบจนจนคุณปรับไมล์เซตจนคุณเป็นคนดีได้อะ <c oughs> เป็นคนดีได้เป็นคนดีได้คือต้องไม่โลภแล้วไงต้องไม่โลภต้องไม่ไปไล่ราคาต้องเล่นเหมือนกับการลงทุนเล่นเหมือนกึ่งกึ่ง V.I แล้วคุณจะรักตลาดหุ้นเพราะตลาดหุ้นมันเป็นจุดที่ทําให้สร้างฐานะได้ง่ายๆเลยแต่มันแปลกตรงที่ว่าคนหลายคนมักจะทํางานกินเงินเดือนสมมุติทํางานกินเงินเดือนได้เดือนละสี่หมื่น ทำ, uan, ool, ท,ำ au, ท,ทั้งวันทั้งคืนทํายาวโอทงโอทีถึงสิ้นเดือนเพื <_ an> ่อที่จะได้เงินสี่หมื่นแต่ตลาดหุ้นไม่ให้เวลากับมันเลยกลับมาประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนั่งนั่งศึกษากาประมาณ5นาทีแล้วเล่น <_ an> เพื่อที่จะหวังได้เงินจนรวยมากกว่าสี่หมื่นตลกปะ <_ an> ให้เวลากับมันน้อยกว่าต้งเยอะแต่เกิดจะไปเอาตังกับมันให้เยอะกว่าเงินเดือน <_ an> เอาเปรียบโอเคไหมครับอ่ะโอเคดัง okay. นั้นจุดนี้ ถามว่าวิธีแก้ทําไงก็คุณก็ซื้อไปแล้วคุณก็วางคัดถ้ามันหลุดปุ้งคุณก็คัดพอคุณคัดเสร็จคุณก็อย่าไปบอกใครเห็นไหมการเป็นเทพในเพจใน f a c e b o o k ง่ายมากคุณเปิดลองปุ้งคุณวัดเป้าจากต้องวัดเป้าจากข้างบนอย่างนะว่าตรงนี้มีโอกาสจะกลับตัวสมมติโซนนี้มีโอกาสกลับตัวเฮ้ยกลับตัวจริงด้วยเว้ยย่อลงมาไม่หลุดเว้ยเข้าดีกว่าพอเข้าเสร็จลงมาหลุดพว้อคุณคัดแล้วเงียบไว้มีคนถามพี่แมน เห็นตอนนั้นพี่แมนบอกมีโอกาสกับตัวพี่แมนได้เปิดลองหรือเปล่าลองทําไมคุณคุณมองออกไหมเนี่ยวุ้นเป็นขาลงเนี่ยหุ้นเป็นขาลงผมบอกคุณแล้วอย่าสวนเทนไง๋อเออพี่แมนแม่นหว่ะเป้าคุโดนไปแล้วถ้าผมเข้าตรงนี้ปุ๊บมันรีบาวขึ้นมาเงียบไว้รอแลยเบรกหายวิ่งขึ้นไาจนถึงเป้าข้างบนนู้นพอถึงปุ๊บโพตเลยนี่ดูทุนผมทุนผมอยู่นี่ตอนนี้ถึงเป้าแล้วสุดยอดอ่ะพี่แมนเข้าได้ยังไงอ่ะตรงจุดเนี้ยโคตรต่ำเลยอ่ะ คุณต้องมองเป้าจากข้างบนแล้วลงมาแล้วตรงนี้รีบาวแล้วยกโลคุณไม่เห็นอะ่ะเห็นไหมว่ายกโลถึงเวลานั้นมันเห็นอยู่แล้วว่ายกโลถูกไหมกานอธิบายคำย้อนหลังมันง่ายโอเคไหมครับไอ้ตรงตัดสินใจนี่แหละมันต้องตัดสินใจแบบที่ผมพูดโอเคไหมครับพอกลับบ้านไปกดอะไรกัน,นหมดเลยกดอันเฟนเลิกติดตามเลิกติดตามผมหมดศรัทธาแล้วนะครับวิธี ตีกรอบการปรับฐานเปลี่ยนเทนจากขาลงเป็นขาขึ้นเออลืมบอกไปเมื่อกี้เห็นใน Facebook คนกดขอเป็นเพื่อนไม่ต้องขอเป็นเพื่อนไอเฟสอ克拉พงขะนธนาชัยเฟสส่วนตัวไรสาระวัน,ว,นวันนั่งตีกองดีกีต้องกีตเดี๋ยวคุณาไหนวะมันโพสต์พูดตรงไหนโพสต์อยู่ในเพจสตองแมนเดย์นะครับในเพจสตองแมนเดย์ผมจะไม่พูดเล่นเหมือนอย่างนั้นเลยจะไม่นั่นเลยนะครับจะเป็นเรื่องให้มันมีภาพลักษณ์ดีๆอยู่บ้างนะครับ วิธีตีกรอบการปรับฐานเปลี่ยนเทรนจากขาลงเป็นขาขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้สําคัญคุณจับตรงนี้ได้นี่คือแก่นในการกลับตัวของเทรนนะครับพอสโตลงมาโอเอ้ยพอสโตเข้าโอเวอร์บอทหุ้นเป็นขาลงถูกไหมหุ้นเป็นขาลงอยู่สโตขึ้นมาโอเวอร์บอทหุ้นเป็นขาลงสโตโอเวอร์บอทแปลว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาซื้อจนมันโอเวอร์บอทได้และเป็นกลุ่มคนที่มีอํานาจด้วยนะ ม่งั้นมันไลจ่จนดโอเวอร์บอสไม่ได้หรอกถ้าเพื่อนคุณซื้อเต็มที่มันก็เด้งขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ากลือยโอเคไหมดังนั้นผมจะจับตามองว่าหุ้นเป็นขาลงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันโอเวอร์บอสนั่นแปลว่ามีกลุ่มคนที่มี power เข้ามาซื้อแต่กลุ่มคนที่มี power เนี่ยจะเจ๋งไม่เจ๋งเนี่ยต้องรับให้อยู่ด้วยดังนั้นถ้ามันลงมาโอเวอร์โซพอสโตลงมาโอเวอร์โซก็ตีแนวต้านด้านบนไว้โอเคไหมสโตโอเวอร์บอสตีแนวรับโอเวอร์บอสแปล เอ้มีคนรับให้ตีแนวรับถ้าหลุดอันนี้แปลว่าไอ้กลุ่มนี้ไม่เจ๋งถ้าลงมาโอเวอร์โซแล้วยังไม่หลุดโลแปลว่าแนวต้านนี้สําคัญถ้าผ่านได้กลุ่มนี้จะทํากาไรเก็ตไหมอ่าแค่นี้เองนะครับดังนั้นคุณดูภาพนี้พอสโตหุ้นเป็นขาลงสโตเด้งขึ้นโอเวอร์บอสมีโอกาสเป็นแนวเอ้มีมีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาซื้อหุ้นจนรีเบลขึ้นมาตีแนวเลยครับตีแนวรับ เอาโลก่อนหน้าตีโลก่อนหน้าก็คือสโตโอโซเนี่ย so, ตีไว้เป็นแนวรับถ้าหลุดก็เงียบไว้เห็นไหมถ้าหลุดคุณก็เงียบไว้ลงมาขึ้นมาตรงนี้เด้งขึ้นแบบตรงนี้ปึ้งนะครับโอบอสมีโอกาสเป็นขาขึ้นนะมโอมันมันเด้งเตีย้ย,ยไปหน่อยอะเด้งเตี้ยไปหน่อยอะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าทําตามวินายไปตีโอบอสตีแนวรับรลุดโลเงียบไว้ ถ้าคุณเข้าตรงนี้ไปว่าคุณเปิดลองตรงนี้แปลว่าคุณทำไมครับสวนเทนแปลว่าไม่ต้องโทรมาปรึกษาคัดอย่างเดียวโอเคไหมครับขึ้นมาโอเวอร์บอสโอบอสตีเลยครับโอเวอบอสตีแนวรับลงมาโอเวอโซตรงจุดน,นี้โอโซจุดน,นี้ตีแนวต้านคนสะสมของอยู่ตรงโซนนี้ครับเห็นไหม คนสะสมของอยู่ตรงโซนนี้ไปว่าอะไรครับเขาจะขายหุ so so ้นที so here, right? ่ตรงไหนเอาแบบกระจกกระจกอะถ้าตรงเนี้ยคุณเอาถ้าคุณวัดฟีโบยังไม่เป็นนะกลับบ้านไปยังวัดฟีโบไม่เป็นนะเอาไม้บรรทัดวัดก็ได้พูดง่ายๆคุณเอาสี่เหลี่ยมมาตีให้มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมไ้แล้วยกกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาต่อจากตรงเนี้ยมันก็จะบกกรอบไปเรื่อยๆเพราะกรอบเนี้ยมันคือร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าคุณยกสี่เหลี่ยมขึ้นไปตรงเนี้ยก็คือสองร้อยเปอร์เซ็นต์อ่านั่นคือจุดที่ คนสะสมหุ้นมักจะขายเพื่อล็อกกําไรเก็บตังค์เข้ากระเป๋าไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วถ้าคุณซ้อนขึ้นไปอีก,อกสี่เหลี่ยมหนึ่งก็แปลว่ามันขึ้นไปประมาณส่วนใหญ่มันจะขึ้นไปประมาณ1เท่าตัวครึ่งอ่ะก็คือถ้าคุณเข้าใจก็คือแนวฟีโบ2 6 1อแต่ถ้าไม่เข้าใจก็คือมันจะขึ้นไปเท่าประมาณกล่องเนี้ยห่ 2. กล่องกับอีกครึ่งกล่องโอเคไหมครับโซนโซนนี้นะครับนี่แหละเขาเรียกว่ากรอบปรับฐานอันนี้ผมไม่ได้มัวขึ้นมาเองนะ แต่ก็ไม่มีทฤษฎีรองรับ <c oughs> นะครับคือผมเป็นคนไม่เก่งทฤษฎีถ้าจะทฤษฎีเนี่ยในห้องเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งโคตรเก่งเซียนอิเลียบเวฟไม่รู้นั่งอยู่ไหนมองไม่เห็นเหมือนกันเทพอิเลียบเวฟนะครับเมื่อกี้คนที่ผมนั่งคุยอยู่ด้วยเมื่อกี้ข้างนอกอะผมนับถือแกมากนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเจ็บปวดมากเลย <c oughs> ผมเคยนัดแกกินข้าวเฮียคนเนี้ยนัดกินข้าวหลายรอบมากเฮียไม่เคยให้ผมนัดเลยอยู่ๆมาวันนึงเฮียเขาก็ เฮ้ยแมงกินข้าวกันเอาสิครับฮียเข้าไปไปรับขับไปรับแกเฮ้ขับไปปุ๊บวิ่งไปเฮ้ยวันนี้แมงมารับเว้ยดีเว้ยเขาขับไปพอขับไปเสร็จปุ๊บแมงจอดตรงนี้แป๊บนึงจอดปึ้งแมงกดกระจกลงเลยก็กดกระจกลงมีคนยืนรถน้ำต้นไม้อยู่เป็นอาจารย์สอนหุ้นคนหนึ่งในวงการหยืนรถเฮ้ยเฮ้ยมึงดูใครอ่าอย่างนี้เลยมึงดูมาใครไอ้คนรถน้ำต้นไม้อยู่อาจารย์แมงสวัสดีครับเออเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านข้าว ไอเน,นี่ยมันอยากเจอแมนเฮีย er เลยบอกว่าแมนอ่ะโทรกลิ๊งเดียวก็มาละไปจริงๆด้วยผมก็ขับรถงงเฮียเขาตั้งใจบอกว่าเออรอเล่นรักับเฮียนะครับเลยแซวกัแกเล่นลกก er นะครับเทพอิเลียดเบฟนะครับ,นะรบ,บ,รรรบอ่ะโอเคมาดูขาขึ้นขาลงกันมั่งนะครับการเป็นแนวโน้มดูนะพุ่นเป็นขาขึ้นตรงนี้ลงมาเป็นขาเลยครับ ขึ้นขึ้นมาตรงนี้ลงมาตรงนี้เป็นขาละขึ้นขึ้นมาตรงนี้ลงมาขาละขึ้นขึ้นมาตรงนี้ไม่รู้ถูกปะไม่รู้ถ้าคุณเปิดช็อตตรงเนี้ยเปิดช็อตตรงเนี้ยถ้าสมสมติคุณวัดเป้าตรงนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันสุดทางแล้วแล้วคุณเปิดช็อตตรงเนี้ยถ้าเบรคขึ้นไปทาไงคัดแล้วเงียบไว้ต้องอย่าลืมข้อนี้ข้อน,นี้จะทําให้คุณเป็นดูเซียนเงียบไว้นะครับเปิดช, ó, ชอ็อตช็อตเสร็จปุ๊บไม่ผ่านไฮตรงเนี้ยผมเรียกว่านับหนึ่งพอลงมาหลุดโลตรงเนี้ยหลุดโลตรงเนี้ย ผมเรียกมันว่านับสองที่เมื่อเช้าผมนับไงพอนับสองเนี่ยแปลว่ามันคอนเฟิร์มแล้วว่ามันลงแน่นอนคุณนึกภาพออกปะจบแล้วนับสองขึ้นลงแล้วนะครับโอเคไหมครับนับหนึ่งนับสองมองมองตรงนี้ขึ้นมาขาขึ้นไหมขึ้นลงมาขึ้นมาลงมาขึ้นมาเป็นขาละขาขึ้นอยู่เลยลงมาอยู่ๆหลุดโลเลยนับอะไรนับหนึ่งความผิดเกิดแล้วนับหนึ่งขึ้นมาไม่ผ่านท้ายตรงจุดนี้นับอะไร สองแปลว่าการขึ้นมารอบเนี่ยคุณเปิดช็อตเล่นได้เพราะมันมีโอกาสจะนับสองเห็นไหมเหมือนง่าครับแต่ไอ้พวกภาพเนี่ยคุณต้องเอาสโตเข้าไปช่วยจับด้วยนะสโตให้มันเป็นรอบขึ้นอย่างสมบูรณ์ลงอย่างสมบูรณ์นะครับลงมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้งนลงมาขาอะไรขาลงขาลงเสร็จแล้วถ้าคุณอยากจะเล่นลองคุณต้องรองให้มันกลับตัวก่อนขึ้นมาตรงนี้เบียกไฮนับเลยครับ1ย่อลงมาสโตโอโซไม่หลุดโลนับ สองคุณเป็นขาขึ้นก็แค่นั่นเองพอเป็นขาขึ้นคุณก็เข้าตรงนี้แล้วถ้าหลุดโลตรงนี้คุณก็คัดแล้วพอทะลุคุณก็วัดเป้าวิ่งกับเป็นขาขึ้นไปเหมือนไงครับภาพนี้ลงมาตรงจุดนี้ไม่หลุดโลนับหนึ่งเบรกหานับสองคุณเป็นขาขึ้นแล้วเลียไหมครับมันมีเรื่องเล่าถ้าจําง่ายๆมีเรื่องเล่าคือมันมีผู้ชายคนหนึ่งเลี้ยงหมาเอาไว้กับผู้หญิงแล้วหมาตัวนี้ไปกัดโซฟาขาดผู้ชายโมโหมาก ผู้ชายกับอหมาบ้าเอ้ยกัดโซฟาขาดเดี๋ยวกัดอีกนั่งโดนอีกวันหนึ่งกลับมามันไปกัดอีกตัวหนึ่งกัดโซฟาอีกตัวหนึ่งขาดตัวนี้มันไม่กัดแล้วไปกัดตัวใหม่ผู้ชายโมโหมากหยิบปืนมายิงปุ้งนับสองเห็นไหมนับหนึ่งคือเมื่อวานนี่ไงมันทําความผิดไงพราะวันนี้กัดตัวนับสองยิงปุ้งหมาตายผู้หญิงเปิดเข้ามาแวดเลยอีบ้าแค่หมากัดโซฟายิงกันเลยอ่ะครั้งที่หนึ่ง ผู้หญิงแม่งถอยเลยโอผู้หญิงก็ถอยเลยคุณนู้ไหเพราะกุณนับสองไงเล่าอะไรเล่าทําไมเล่าให้คุณจําภาพนี้ได้ <c oughs> ไม่เห็นเกี่ยวเลยพี่แมนเออเกี่ยวไปเถอะนะครับภาพมันเป็นแบบนี้ดังนั้นเขียนไหมครับการนับหนึ่งนับสองนะครับไม่รู้ถึงเวลายังยังเราเลิกกี่โมงไม่รู้อะเดี๋ยวถ้าถ้าถ,ถึงขยิบตาทีหนึ่งแล้วกันนะนะครับ ดังนั้นเปลี่ยนเทนจากขาขึ้นเป็นขาลงนะครับหุ้นเป็นตรงนี้ขานะขึ้นนะครับลงมาโอเวอร์โซตรงนี้เป็นขาขึ้นขึ้นไปตรงนี้ไม่ผ่านไฮนับหนึ่งหลุดโลนับยิงเจ้าได้เลยไม่ใช่เปิดโลนับสองคุณมองเป็นขาลงได้เลยพอครั้นี้มันมองเป็นขาลงแล้วเนี่ยทุกครั้งที่มันโอเวอร์บอสเนี่ยคุณก็ช็อตเข้าไปดิเพราะเทนมันเป็นขาลงคุณเล่นเล่นช็อตตรงที่สูง่ยเห็นไหมได้เปรียบจะตายมันจะลงมาจนกระทั่งอะไรครับ โอเวอร์โซโอโซยกโลนับ1เบี่ยงไฮนับเบี่ยงไฮ้ตรงจุดนี้นับอะไรสองพ้นเป็นขาขึ้นแล้วจบแล้วแค่นี้เองดังนั้นวันนี้คุณไปมองเทนตรงนี้พอคุณมองภาพนี้ออกเนี่ยคุณก็เลยจะเห็นภาพอย่างที่ผมพูดในกราฟ t f เฟกดังนั้นสมมติว่าทำเฟรม60นาทีโอโซ่คราที่แล้วอยู่นี่โอโซ่คราวนี้อยู่นี่หลุดโลตรงนี้นับอะไรนับอะไร ไม่นับไหนพ่อปูปูให้นับปุ๊บก็นับเลยเนี่ยเนี o ่ยโอเวอร์โซอยู่ตรงนี้ไม่หลุดโลนับได้ไหมไม่ไม่ได้ขึ้นมาโอเวอร์บอสนับอะไรหนึ่งหลุดโลดังนั้นขึ้นมาโอเวอร์บอดหลุดขึ้นมาโอเวอร์บอสนับหนึ่งแล้วมันก็หลุดโลตรงนี้นับอะไรเพราะตรงนี้โอเวอร์โซโอเวอร์บอสหลุดโลตรงนี้นับอะไรสองไส้มันหลุดมาแล้วคุณเห็นไหมอา เหลือแค่รอลงอะ่ะแต่มันยังไม่ลงเท่านั้นเองมันยังสู้กันอยู่เหนือไปมันก็นเลยเด้งขึ้นดังนั้นเนี่ยณนะโซนเนี่ยเนี่ยนี่คือกรอบของมันกรอบของมันเนี่ยคุณสามารถช็อตได้ไหมช็อตได้แต่คุณทําใจได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละเข้าใจยังดังนั้นการที่คุณถือช็อตอยู่ไม่ผิดนะคุณเล่นอยู่ในกรอบกรอบพักตัวซึ่งคุณมองว่าเป็นขาลงแล้วคุณก็ช็อตในที่สูงก็ไม่ผิดแต่คุณต้องทนในการลากเหลือยนี่ให้ได้โอเคไหมครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอโซนเนี้ยเนี่ยผมลากสี่เหลี่ยมตีกรอบไว้ให้คุณดูตรงนี้โซนเนี้ยเนี่ยสี่เหลี่ยมนี่นะไอสี่เหลี่ยมเนี่ยถ้าไปดูบนไทม์เฟรมห้านาทีถ้าดูบนไทม์เฟรมห้านาทีห้านาทีนะครับเนี่ยนี่คือกรอบของไทม์เฟรมห้านาทีคุณนึกออกไหมเนี่ยนี่คือกรอบที่เมื่อกี้เราตีเอาไว้เนี่ยดังนั้นเนี่ยจริงๆ ทำเฟรมห้านาทีเนี่ยคุณดู uh oh. าอาน,นะครับทำเฟรมห้านาทีเนี่ยตรงจุดเนี้ยนะครับตรงจุดนี้มันมีโอโซตรงนี้ลงลึกแต่ตอนนี้คุณยังอาจจะยังมอง,มองไม่ออกผมวัดเป้าชุดเนี้ยหุ้นเป็นขาแล้วหลุดโลนะครับหุ้นเป็นขาลงตรงโซนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลามันลงมามันก็เลยจะลงมาที่เท่าไหร่ครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผิดเาลอป่ะโอโซโอเอบดโอโซอ่ะแต่ใน,นเนี้ยมันลงมาที่แนว26ง้ยเอพี่แมนทำไมมัน261หลุดมาแล้วไม่เห็นหา423.6เลยผมกเลยจะบอกว่านี่คือ,เ,อเลนส์ที่มันกว้างมากรูปแบบแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยมากแต่เดี๋ยวคุณต้องจำไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้เอาเป็นว่าโซนเนี้ยบริเวณโซนเนี้ยมันจะมีโอกาสรีบาวขึ้นนะครับผมซูมโซนนี้ให้ดูนะ พุ่นเป็นขาอะไรตรงนี้พุนเป็นขาอะไรครับขาลงถูกไหมพอมันขึ้นโอเวอร์บอสนับหนึ่งตอบแด้ก็ตามไม่หลุดโลตรงนี้ลงมาแปลว่ามันนับอะไรนับอะไรครับผมลบภาพนี้ออกก่อนเดี๋ยวคุณงงฟีโบอะคุณต้องดูภาพใหญ่ๆขายหนักซื้อหนักขายหนักตรงนี้เป็นขาอะไรครับขาลงขึ้นมาซื้อหนักพอโอเวอร์บอสให้ตีแนว รับพอลงมาโอเวอร์โซโตรงนี้ให้ตีแนวเลยครับตีแนวต้านลงมาโอเวอร์โซ,โซโให้ตีแนวต้านนะครับตีแนวต้านปึ้งนะครับตีแนวต้านปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณตีกรอบแบบเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่มันจะวิ่งอันนี้เพิ่มเติมไปนะตีกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลามันทะลุเลยเนี่ยปกติถ้าคุณมาวัดชุดเนี่ยชุดการวิ่งขึ้นรอบเนี่ยมันจะต้องวิ่งขึ้นไป161.8เลย ครับเนี่ยแต่บังเอิญว่าช็อตเนี้ยมันมีการทะลุขึ้นไปเป็นแบบเล็กๆแล้วมันก็ลงมาหลุดโลครับกลับตัวลงมาคือจริงๆถ้าตรงนี้มันเกิดเทรนจริงนะทะลุร้อยหกสิบเอ็ดแล้วมันจะต้องไปเลยครับจะต้องวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยแต่บังเอิญว่าพอร้อยหกสิบเอ็ดมันเลี้ยวลงมาครับแล้วทําหลุดโลหลุดโลเนี่ยผมก็เลยจะบอกว่าจริงๆกรอบมันคือกรอบนี้เพราะมันมีการทําโลใหม่เนี่ยมันยากตรงนี้คุณ เพราะมันมีการทําโลใหม่เนี่ยเนี่ยคุณต้องขยับกรอบพอขยับกรอบเนี่ยนี่คือกรอบขาขึ้นของ5นาทีถ้าคือมันจะขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเอาฟิโบมาลากชุดนี้ดังนั้นเป้ามันก็จะอยู่ที่261.8ปุ๊งเห็นไหมพอ2 6ร้ยนี่ยไอ้การที่มันวิ่งขึ้นมาต่อตรงเนี้ยวิ่งขึ้นมาต่อได้ใบหน่อยหนึ่งก็เหมือนไอการที่มันหลุดโลเมื่อกี้เนี่ย ที่เมื่อกี้ผมวัดจากขาลงแล้วมันหลุด261.8ลงมาอีกหน่อยหนึ่งเราค่อยกลับตัวขึ้นถูกไหมเหมือนกันอันนี้วิ่งขึ้นแล้วทะลุ261.8มาอีกหน่อยหนึ่งแล้วเลี้ยวลงแปลว่ามันมีโอกาสกลับตัวเป็นขาลงโดยเราจะสังเกตพฤติกรรมตรงโซนนี้ได้ว่ามันเกิดการขัดแย้งกับ RSI หรือเรียกว่าเกิด Bearish divergent ดังนั้นพอเกิด Bearish divergent ตรงโซนนี้นะครับ Bearish divergent ตรงโซนนี้ บริเดเวอร์เจนนะครับบอกอะไรว่าแบริลเดเวอร์เจนอีกละเพราะเวลาจะหมดแล้วผมเลยต้องรีบอัดให้คุณรู้นะครับแบริลล์เดเวอร์เจนตปุ๊บดังนั้นหลุดโลตรงโซนเนี้ยหลุดโลตรงนี้เมื่อไหร่เอ้มันวิ่งขึ้นไปปุ๊บย่อลงมาหลุดโลตรงเนี้ยเนี่ยเนียโลตรงเนี้ยโอเวอร์โซนตรงเนี้ยหลุดโลตรงเนี้ยนับเลยครับบางคนจะบอกว่านับหนึ่งถูกป่ะหลุดโลตรงนี้จริงจริงมันต้องนับหนึ่งถูกป่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดแบริลเดเวอร์เจนผมให้มันนับหนึ่งเลยแล้วหลุดโลตรรงเนนีี้ยาว่ับ ตอนนั้นเนี่ยคุณสามารถหาเป้าขาลงได้เลยคุณก็จะพอคุณตอบโจทย์พวกนี้ได้เนี่ยคุณไปนั่งดูบนเพจผมคุณก็จะเห็นว่าอ๋อรู้ละทำไมไอพี่แม่มารู้ว่ามันจะต้องลงมาที่เท่าไหร่นี่ไงนี่คือการลงเห็นไหมลงมาที่200คุณไปดูใครตามเฟซผมคุณจะเห็นว่าผมได้บอกว่าลงมาที่1 0 7 6แล้วจะเด้งสู้หนึ่งรอบเห็นไหมมีใครเห็นไหาขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากขอบคุณทุกคนจริงๆ เพราะคนอื่นเขาจะได้เชื่อว่าเฮ้ยผมอ่านล่วงหน้าผมไม่ได้อ่านย้อนหลังนะครับพอลงมาตรงนี้พฤติกรรมมันคือมันมักจะมีคนสู้แต่พอสู้มามันก็ต้องลงมาต่อหา261.8เพอราะสมีโอกาสกลับตัวยังมีโอกาสกลับตัวแล้วแต่ไม่รู้จะกลับไม่กลับดังนั้นผมเลยบอกว่ามันขึ้นมาโอ์บอสตีอะไรโอ์บอสคุณเป็นขาลงพอขึ้นมาโอ์บอสแปลว่ามีคนเก็บของโอ์บอสตรงจุดนี้เมื่อไหร่ตีแนวรับโอ์บอสตีแนวรับลงมาโอโซ เมื่อหลายตีแนวต้านเนี่ยลงมาออร์โซต,ตรงนี้ตีแนวต้านปุ้งผมถึงได้โพสต์ว้ล่าสุดว่าถ้าเบรกอันนี้ยมอบตัวเถอะเข้าใจยังเพราะมันกลับตัวจากลงเป็นขึ้นไงแต่ตอนนี้ก็มีคนนานยนงานไหนบอกจะลงต่อก็ผมบอกไว,ว้แล้วว่าถ้าทะลุลงไปต่อนั่นคือลงต่อไปหาเป้าต่อไปแต่ถ้าเบรกนี้ต้องมอบตัวแต่คนไม่เห็นมีพูดถึงตรงจุดที่ผมให้คัดเลยมีแต่คนบอกว่าไหนพี่แม่บอกจะลงต่อมันกลับตัวแล้วคุณเข้าใจปะ ดังนั้นเป้าขาขึ้นของชุดเนี้ยก็ง่ายๆก็อันเนี้ยลงมาเนี่ยปึ้งมันก็ขึ้นมา2 6 1 8เข้าอีหลอบเดิมไหมยีหลอบเดิมทะลุขึ้นมาพี่แมมมันทะลุ2 6 1 8ขึ้นมาแปลว่ามันจะไปหา423.6ยมเลยไหมใครตอบได้ไม่จำเป็นดังนั้นเนี่ยเวลาขึ้นมาตรงโซนเนี้ยแปลว่าสำหรับไทม์เฟรมเนี่ยถ้ามันเกิดแบรดดิเดบิวเจนแบบเนี้ยถ้ามันลงมาแปลว่ามีโอกาสลงมาเลยโลก่อนโลก็คือโลจุดนี้ที่คุณจะต้องวัด ซึ่งบอกได้เลยว่าต่อให้มันลงมาเช้าวันจะลงมามีโอกาสที่มันไม่หลุดตรงนี้ก่อนที่จะหลุดมันอาจจะมีการฟอร์มตัวขึ้นแต่ถ้ามันหลุดก็แปลว่านับ2โอเคนะครับก็สนุกไหมสนุกบนหลังไไปบอกคนอื่นบอกว่า <c oughs> จ้างพี่แมนเถอะเราเล่นนะครับก็มันมีต่อรอบสองรอบ2ก็ยิงต่อจากตรงนี้นะครับก็หวังว่าวันนี้จะได้อะไรกลับไปไม่น้อยก็น้อยมาก มันต้องได้นะครับทั้งนั้นขอขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ